ดร.สมิธธรรมสโรจน์คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.และประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทำให้หลายประเทศเช่นน้ำท่วม3รัฐทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียรวมถึงพายุหิมะถล่มสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยจึงควรเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นโดยดร.สมิธยังมองว่าการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเสนอของงบประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์พยากรณ์อากาศชุดใหม่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลงทุนเพราะหากมีการพยากรณ์ที่แม่นยำก็จะสามารถช่วยลดความสูญเสียได้ค่ะไม่มากหรอกครับไม่มากหรอกครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่กรมอุตุนิยมวิทยามีอยู่เนี่ยใช้มา10กว่าปีแล้วซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่งก็อายุต้อง10กว่าปีแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนเป็นระบบที่มันทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้การพยากรณ์แม่นยำมากขึ้นด้านนายสุวัฒน์ชาวปรีชานายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หนึ่งในผู้ร่วมเสวนาเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรมองว่าในปีที่ผ่านมานั้นมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพราะไม่มีผู้ที่สามารถตัดสินใจเด็ดขาดได้จึงควรเร่งแก้ปัญหานี้ปัญหาที่เรากังวลคือในเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับมันต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะมีความฉลาดความเข้าใจทั้งทฤษฎีทั้งภาคประชาชนและการบริหารจัดการแบบภาวะวิกฤตซึ่งต้องการผู้บังคับบัญชาคนเดียวนะฮะปัจจุบันนี้เวลาเราแก้ปัญหาสภาวะวิกฤตเนี่ยผู้บังคับบัญชาเยอะมากนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาภาวะวิกฤตเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นในเวทียังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเสวนาทุกคนแสดงความคิดเห็นซึ่งหลายคนแสดงความกังวลถึงการบริหารจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจึงขอให้รัฐบาลเร่งจัดทำแผนป้องกันรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยให้เร็วที่สุดค่ะ